เรามาต่อใช้งานกับถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆนะครับเราใช้ถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สแตนเลสความจุ2ลิตรที่มีหัวเรกูเลเตอร์แล้วก็โซนอลวาล์วครับควรใช้ถังก๊าซแบบเรกูเลเตอร์ที่เต็มชุดที่มีเซฟตี้วาล์วแล้วก็เกจวัดด้วยเซฟตี้วาล์วนี้จะทำหน้าที่ปล่อยก๊าซอัตโนมัติเมื่อแรงดันสูงเกินนะครับนำสายไฟของแหล่งจ่ายไฟของโซโลวาล์วเนี่ยมาตัดตามภาพต่อเข้ากับสวิตช์รีเลย์นะช่อง1หรือช่อง2ก็ไดจะมาเสนอเป็นตัววัด CO2 ครับผมหรือว่าการคาร์บอนไดออกไซด์ครับผมเซ็นเซอร์ตัวนี้จะต่อเป็นแจ็ค J2 กับ J3 นะครับผมหรือว่าแจ็ค2กับแจ็ค3นะครับหลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยเหมือนเดิมมาที่ Value Sensor 3ครับผมเลือกไปที่วัดค่าก๊าซ CO2 J2 และ J3 ครับผมหลังจากนั้นรอค่าขึ้นนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าต้องการไปควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เช่นเคยครับผมเงื่อนไขในการควบคุมเปิดเมื่อค่าควบคุมต้นสูงปิดเมื่อต่ำอันนี้ก็คือถ้าเกิดคาร์บอนไดออกไซด์สูงเราต่อพัดลมไว้ก็คือพัดลมจะทำงานแต่ถ้าเกิดค่าลงมาต่ำกว่าที่เราตั้งไว้พัดลมก็จะปิดอันนี้ก็เลือกไปครับผมแล้วก็ไม่จะสวิตช์เหมือนเดิมก็คือรีเลย์หนึ่งกับรีเลย์สองครับผมแล้วก็มาที่ไฮลิมิตผมจะตั้งไว้ที่ถ้าเกิดค่าเกิน 1,000 ตั้งให้สวิตช์ที่1ทำงานแล้วก็ถ้าเกิดโลลิมิตต่ำกว่า800ก็คือจะให้สวิตช์1หยุดทำงานครับผมอันนี้ผมจะทำการหายใจลดตัวเซ็นเซอร์นะครับอ
จากปกติจะเป็นแมนนวลปรับไปเป็นอัตโนมัติอันนี้คือค่าบันเจิงสังเกตลูกค้าพบในกรณีนะครับมันจะเป็นค่าย้อนแย้งกันต้องไปหาดูนะผมว่าตัวไหนเป็นนี่ไว้เปิดอย่างเช่นนี้ไวรุ่นเซอร์ทีมตั้งค่าแสงรักไว้อันเนี้ยอันนี้มันคือเปิดทำงานอยู่ค่ามันเลยเปิดปิดคือค่ามันขัดย้อนแย้งกันครับผมก็ให้ปิดนะครับไม่ควบคุมไหมครับผมก็จะหาปกติอันนี้ก็รอ CO2 ลงมาครับผมให้ต่ำกว่า800ตัวสวิตช์ที่1ก็จะหยุดทำงานรอสักครู่นะครับสักครู่นะครับค่าจะค่อยๆลงมาครับผมอันนี้ค่าตกมาทีอยู่ที่เหลือ 1,100 นะครับรอตกมาต่ำกว่า815นะผมสวิตช์1จะตัดการทำงานนะครับผมรอสักครู่นึงครับครับผมต่ำกว่า800นะครับสวิตช์1ตัดออกครับผมอันนี้เป็นสายของท่อก๊าซ CO2 นะครับเอาไปใช้ที่ในโรงเรือนเนี่ยเราก็จะปล่อยท่อที่อยู่ด้านบนก็ได้นะครับคือเดินเป็นท่อแล้วก็ปล่อยจากข้างบนอันนี้ก็ที่แอปเราก็เลือกวัดก๊าซ CO2 J2 J3 นะครับแล้วก็ตั้งค่าควบคุมอันนี้เราจะตั้งไว้เดี๋ยวเรามาตั้งกันจริงนะครับนี่เราลองมาเปิดปิดกันก่อนเปิดแล้วก็ลองวัดดูแล้วก็ปรับรีนะครับว่าอยากได้สูทูมากน้อยขนาดไหนหลายๆท่านก็เอาไปใช้เอาปล่อยก๊าซตรงหน้าพัดลมอินเลตนะครับพัดลมที่ไว้เป่าให้อากาศมันเคลื่อนที่ภายในโรงเรียนไปปล่อยก๊าซด้านหน้าพัดลมก็ได้นะครับให้พัดลมเป็นตัวช่วยกระจายก๊าซอันนี้เราลองเปิดนะครับก๊าซ CO2 ออกมาเป็นฟองอากาศนะครับก็จะไม่ต้องใช้อัตราการไหลมากนักนะครับให้มันค่อยๆเติมเข้าไปในโรงเรือนนะครับทีนี้ก็ตั้งค่าควบคุมอย่างนี้ผมตั้งไว้ต่ำกว่า 1,175 ให้เปิดสูงกว่า 2,035 ให้ปิดก็ตั้งค่าควบคุมอัตโนมัติปิดเมื่อเกินค่าควบคุมนะครับเปิดเมื่อค่าต่ำกว่าที่กำหนดปิดเมื่อสูงเกินค่าที่กำหนดนะครับนี่นะครับด้านต่ำกว่าแล้วก็เปิดทำงานแล้วก็ด้านสูงนะครับคราวนี้พอมันทำงานแล้วเนี่ยจำนวนปริมาณ CO2 ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นไปจนถึงจุดที่เราตั้งให้มันปิดนะครับมันก็ปิดแล้วก็มี Put Notify แจ้งเข้ามา